กระดองเก่าเซรีไทยแหล่งไดโนเสาร์ล้านปีตะเบือนแดงหมูกี้ติดพื้นที่ผับกระเดิงทดสอบผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เป่านิกศิรภพสมผลนะครับนำพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอขุนบาทนะครับเราจะมาชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไทยกะเลิงที่อำเภอขุนบาทนะครับซึ่งในวันนี้ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอขุนบาทได้ร่วมกันจัดงานรวมใจไทยกะเลิงขึ้นประจำปี2565ภายใต้มาตรการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดครับซึ่งบ่าวนิกก็มีโอกาสได้มาร่วมชมแล้วก็นำภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดนะครับการแสดงต่างๆมาฝากผู้ชมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสกลนครช่วยกันซึ่งในงานครั้งนี้นะครับท่านดร.นายกชูพงษ์คำจวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพร้อมกับทางประธานคณะสภานะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 600,000 บาทครับท่านนายกอบจของเรานะครับวันนี้ท่านหล่อมากเลยครับนี่ครับวันนี้ท่านนายกก็มาครับเราด้วยนะครับทางนี้นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครท่านประภัยศรีนุเดชนะครับแล้วก็สจปรางทิพย์สุจริตสจอำเภอพันนานิคมนะครับรวมไปถึงทางนี้นะครับสจชวลิตชมพูสจอำเภอสว่างแดนดินนะครับคนหล่อของสว่างแดนดินนะครับรวมถึงผมสจศิรภพสมบูรณ์ไม่มีใครแนะนำก็แนะนำตัวเองได้นะครับสจเขตอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมการแสดงวัฒนธรรมผีหมอของชาวในเรื่องของไทยกะเลิงอำเภอขุนบาทครับเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชนเผ่ากะเลิงอำเภอขุนบาทขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับคุณครูครับครับการลำพิมพ์เนาะนั้นก็ใช้เวลาบดดนเนอประมาณ15นาทีพูดเหรอ1 2 3หัวใจ1เดียว1เดียวครับพี่ขาก็ได้นะอยู่ไทยจีนเราก็มีพร้อมพี่ขาก็ได้ครับขอให้ในทางคณะกรรมการนะเด้อมาซ้อยกันยกคล้องยกโป่งเพราะเราจะมีการแสดงต่อจากตรงนี้ไปอยู่บนเวทีตรงนี้มาช่วยกันจัดเวทีด้วยทางคณะกรรมการเด้อมาซ้อยกันเด้อครับตอนนี้ขอปรับด้านเทคนิคนิดนึงเพื่อว่าเขาจะได้มีการลำพีหมอเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของบรรพบุรุษชาวกะเลิงเราได้เห็นไว้เจ็บไข้ได้หนาวพี่น้องหมอเหยาหมอเหยาผีหมอพี่น้องเดี๋ยวจะได้รับการบรรยายจากท่านอาจารย์สำเริงทรงศิริวันนี้จะได้บรรยายให้เราทราบว่าขั้นตอนต่างๆเป็นแบบไหนเรื่องการลำผีหมอเนาะพี่น้องไทยกะเลิงอำเภอขุนบาทนะครับอย่าลืมช่วยกันซ้อยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและก็เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของไทยกุฎบากเฮานะครับพี่น้องกะเลิงสุผู่สุคนนะครับให้อยู่ในเมียแห้งได้พี่น้องเด้อThank you.
เป็นเข้าม้าสิเล่าย่ายถิ่นดินแดนโขงตาแสงซุ่มกันทัดหมู่เดิมเคยอยู่เมืองมหาไซอยู่โดนไปมันสิลำบากมันสิยากเกโมเสนาสีมุกดาเดินทางมาก่อนมาพักผ่อนอยู่ห้องโพสีประวัตินี้ว่าโพสามต้นโพทุ่งพ้นเดินทางน้ำหนาหน่อยพอซาคนแรกน้ำหลังเป็นคนรับนำของพ่อเท่าเปสีมุกาอดีตภูมิปัญญากระเริงบ้านปูแห้งอำเภอกุฎบากจังหวัดสกลนครนะครับมาชุมชนกระเริงบ้านปูแห้งมีความเชื่อว่าภูมิเราดั้งเดิมของเรานั้นเคยอาศัยอยู่ที่บริเวณเมืองมหาชัยก่อแก้วประเทศลาวและได้อพยพเข้ามาในห่วงเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวพร้อมกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสกลนครว่าจะเป็นผู้ไทยย้อนย้อยโซ่เรื่องมั่นตุ้นแห่งนั้นสมัยก่อนมีความเชื่อในเรื่องผีโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษผีไร่ผีนาผีป่าผีภูโดยความเชื่อนี้ก็เชื่อกันว่าวิถีชีวิตประจำวันจะอยู่ดีสุขสบายหรือไม่นอกจากสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วการที่เราไปละเมิดไปทำความผิดต่อผีบรรพบุรุษผีไร่ผีนาผีป่าผีอูอาจจะทำให้เราเจ็บไข้ไม่สบายได้วิธีการที่จะรักษานั่นก็คือพิธีเหยาก็คือหมอเหยาหรือว่าพิธีผีฟ้าความผีหมอเป็นการฟ้อนเป็นการร่ายรำที่ประยุกต์มาจากพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอหลวงหรือผีหมอใหญ่ซึ่งจะจัดทุกปีทุก3ปีต่อครั้งนะครับผีหมอหลวงโดยบรรดาแม่หมอเป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณนะครับก็จะปรึกษาหารือกันแล้วก็จะกำหนดวันที่เหมาะสมโดยมากก็จะอยู่ในห้องของเดือน4ของทุกปีในพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอหลวงก็จะมีการร่ายรำวันนี้เราจำลองพิธีอาการร่ายรำในพิธีเลี้ยงผีหมอหลวงซึ่งจะเป็นเวลา3วัน2คืนทุกปีการเลี้ยงผีหมอหลวงก็เป็นการแสดง
ังจิตวิญญาณที่สื่อสารกับสิ่งลึกลับว่าคนป่วยคนสู้คนไม่สบายไปละเมิดไปกระทำความผิดต่ออะไรนะครับการร่ายรำที่ท่านผู้มีเกียรติได้เห็นเป็นศิลปะการร่ายรำตามจังหวะดนตรีพื้นบ้านซึ่งประกอบไปด้วยกระจับปีและก็เสงผู้ร่ายรำจะวาดแขนยกเท้าเป็นการจังหวะดนตรีไม่มีรูปแบบมาตรฐานนะครับหลังจากที่ผู้แสดงได้ร่ายรำในท่าบูชาแม่ครูก็จะเป็นการร่ายรำในท่าเล่นหอกเล่นดาบตะลึงถือแห่งเราเรียกว่าหน้าหอกหน้าเงาโดยผู้แสดงฝ่ายหญิงนั้นก็จะมีดาบไม้จำลองนะครับอยู่ในมือจะร่ายรำไปตามจังหวะดนตรีต่อสภาชนเผ่าแห่งประเทศไทยโดยประธานชนเผ่ากะเลิงคนปัจจุบันนะครับก็คือนายชยุทธไวเดินเลอได้รับเลือกจากสมาชิกสภาชนเผ่าให้เป็นรองประธานสภาชนเผ่าแห่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่ทั้งหมดที่จดทะเบียนนะครับ36เผ่าด้วยกันการแสดงท่านี้เป็นการแสดงท่าแยกหอกแยกดาบแยกหอกแยกเง้าโดยผู้แสดงฝ่ายหญิงก็จะร่ายรำและก็จะพยายามไม่ให้ผู้แสดงฝ่ายชายนั้นยื้อแย่งดาบหรืออาวุธแทนมือไม่ได้แต่ขณะเดียวกันผู้แสดงชายก็จะพยายามในห้องที่กำลังร่ายรำคว้าข้อมือเพื่อที่จะจับเอาอาวุธแทนมือของผู้แสดงฝ่ายหญิงนะครับหลังจากนั้นท่านสามารถแยกได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะแสดงความดีใจเชยโยโหยิ้วสืบสาร
วัฒนธรรมประเพณีกะเลิงที่มีมาแต่โบราณนะครับเกือบจะ200ปีนะครับในห้องรัชสมัยรัชกาลที่3เราเคยนำการแสดงชุดนี้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชนเผ่าแห่งประเทศไทยที่ห่วงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็มีคุณตาทองจันทร์ศรีมุกดาซึ่งเป็นภูมิปัญญาผู้นำจิตวิญญาณที่ชาวคุณแห่ให้ความเคารพท่านอยู่ในสถานะเป็นเท่าจันทร์เป็นผู้สื่อสารทางจิตวิญญาณที่จะไปบอกกล่าวต่อเจ้าปู่เจ้าตาในการประกอบพิธีเลี้ยงปู่ตาประจำปีในห่วงเดือน3ออกหมายสารค่ำหลังจากที่ผู้แสดงฝ่ายชายนะครับได้ยื้อแย่งหรือว่าได้ย่างห้องย่างง่าวจากผู้แสดงฝ่ายหญิงได้แล้วก็จะเป็นการแสดงในท่าคล้องมาตัดคล้องช้างผู้แสดงฝ่ายชายก็จะใช้ไก่ฝ้ายซึ่งสมมุติเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการคล้องช้างก็คือช้างจำลองที่อยู่ในมือของผู้แสดงฝ่ายหญิงให้ได้นะครับดูจากร่ายรำบนเทียนแต่ซึ่งจริงๆแล้วในพิธีเฉาใหญ่นะครับหรือว่าพิธีเลี้ยงผีหมอหลวงนั้นก็จะมีท่าการแสดงเกือบ20ท่านะครับหรือว่าจะเป็นทางให้ทางพูดจูงให้จูงสวนเก็บดอกไม้ชมดอกไม้หรือว่าวันนี้เรานำมาแสดง2ท่านะครับก็คือท่าด้านหอกด้านแง่วแล้วก็ท่าร้องช้างที่จะมาเป็นกระเลิงยากสำใดพวกเราต่อไปก็จะเข้าสู่การประกวดฟ้อนสี่ท้องถิ่นพร้อมกันด้วยเพลงบังคับเดียวกันเพื่อให้คะแนนเป็นครั้งสุดท้ายหนุ่มหล่อสาวสวยกระเลิงลุกขึ้น
ับลุงหันหน้าไปทางท่านประธานให้ลองไล่ถามขอเสียงเทศบาลกุดบางด้วยครับกุดเทพอยู่ไม่เอ่ยนามงกุดไทยยังเข้มแข็งเหมือนเดิมดีเจพร้อมหรือยังเดี๋ยวไหวเพลง